ครับมันมีคำพูดหนึ่งเขาบอกว่าในหลายๆประเทศที่กำลังจะเข้ารวมกลุ่ม AEC เนี่ยเขาไม่ได้สนใจเวที AEC เลยผมพูดเอาเองว่าเขาอาจจะมองระดับโลกไปแล้วอย่างเช่นสิงคโปร์หรือแม้แต่มาเลเซียเนี่ยทั้งสองท่านคิดว่ายังไงเริ่มที่คุณอริญญาก่อนจริงๆแล้วคำว่าไม่สนใจอาจจะต้องมองว่าไม่สนใจในมุมไหนได้ไหมคะคือฉันมองภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิงคโปร์หรือมาเลย์เองเนี่ยเดี๋ยวคุณจะอาจจะเสริมได้จริงๆแล้วเขาก็ยังพูดในเรื่อง AEC ไม่น้อยไปกว่าเรา คือเวลาที่เรามีโอกาสติดต่อกับ องค์กรต่างๆในสิงคโปร์เองฉันว่าเขาพูดลงอะไรฮะเป็นในเชิง strategic conversation มากของเราแปลว่าไม่จริงไอ้ข่าวที่ออกมาอย่างนี้คือไม่จริงคือบางคนบอกสิงคโปร์เขาไม่มองถึงระดับโลกเขาไม่ได้มอง AEC เลยจริงค่ะว่าเขามองระดับโลกแต่เขามองระดับโลกในการที่ว่าจะทำยังไงให้ความแข็งแกร่งของ AEC เป็นตัวต่อรองของเขาในระดับโลกมันคนละภาพกันคือประเด็นก็คือว่าสิงคโปร์เราต้องยอมรับว่าพื้นที่ก็โอเคนั้นแล้วแต่ว่า AEC เนี่ยเขากำลังเริ่มมองว่าถ้าเขาจะมาใน AEC เขาจะได้ประโยชน์ในตรงไหนในอันล็อกของเขาบทสนทนาของเขาที่กำลังมีอยู่เนี่ยเขามองมากกว่าว่าเขาจะสามารถทำให้เขาเนี่ยแข็งแกร่งได้ยังไงที่จะไปยืนในระดับโลกได้แข็งแกร่งมากขึ้นแต่ไม่ใช่เขาไม่มองยกตัวอย่างเช่นทาเลนต์อย่างเงี้ยถ้าเรามีคนเก่งเมื่อกี้คุณสาเพิ่งพูดทาเลนต์แล้วเราดูแลไม่ได้เขาอาจจะเอาของเราไปคือเขากลายเป็นจะเอาทาเลนต์ของเราไปแล้วสามารถที่จะทำใหไปทำงานให้เขาเพื่อจะเป็นกำลังไปสู้กับระดับโลกครับนั้นประเด็นของเขาคือเขามองเชิงกลยุทธ์เขาไม่ได้มองทุกเรื่องสิงคโปร์จะเลือกมองเขาจะเลือกมองว่าเอาเรื่องคนเอาเรื่อง leadership เอาเรื่อง creativity innovation เป็นต้นแต่ถามว่าการเมืองจริงมันมีผลกระทบเรื่อง AEC บ้างไหมเอาที่คุณอริญญาก่อนเอาผลกระทบที่ตัวเองรู้จากลูกค้าผลกระทบจากคนที่เราเป็นที่ปรึกษาและคิดจะมาลงทุนแล้วบอกว่าเจอการเมืองอย่างนี้อาจจะขอดูก่อนจริงๆมันมีอย่างนั้นจริงไหมดิฉันว่าถ้าเกิดคนจะมาลงทุน คงต้องมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามีเนี่ยบางคนเขาก็จะมองยาวว่าอันนี้มันอาจจะไม่ใช่เป็นอะไรที่ถาวรเป็นระยะยาวมีอยู่แล้วแต่ถ้าดิฉันถามว่าคนในเมืองไทย บริษัทที่ต้องการไป AEC จริงๆเขาไม่ได้หยุดเพราะเรื่องการเมืองไม่เกี่ยวเลยไม่เขาไม่ได้หยุดเพราะเรื่องการเมืองแล้วกลายเป็นว่าเป็นแรงกระตุ้นนะคะเป็นแรงกระตุ้นอย่างลูกค้าหลายรายเนี่ยเขาตอนแรกเนี่ยเขามีแผน AEC ว่าจะเริ่มไปทำตรงนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะ2014ปลายปี2015พอเริ่มที่การเมืองไม่ค่อยชัดเจนเขาเริ่มลุกไปแล้วกลายเป็นดีกว่าบางคนบอกว่าใจความเสี่ยงใช่แล้วเขาบอกเงินเข้ามาจากฟิลิปปินส์จากอินโดให้เขาเนี่ยมาช่วยเอื้อกับที่เขาติดขัดในกรุงเทพช่วงหนึ่งที่เขาขายของไม่ค่อยได้ครับคุณศิริคือถ้าวันนี้เนี่ยคนที่ชมรายการอยู่เป็น SME นะครับจะถามทั้งสองท่านว่าเขาจะต้องทำอย่างไรก่อนเช่น1คุณไปคุยภาษาอังกฤษเลยหรือ2คุณดูตัวเองเลย3คุณคิดจะขยายงานอย่างไรเลยเริ่มอะไรก่อนคุณอริญญาครับเอาเฉพาะ SME เอาเฉพาะ SME ครับเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเราไม่ต้องไปช่วยครับผมเชื่อว่าเขามีทางออกของเขาแล้วเอาเฉพาะ SME 1 2 3เลยครับเอาชัดๆเลยคุณอริญญาถ้าเกิด SME ก่อนเอาเป็นพูดภาพรวมเพราะจริงๆแต่ละบริษัทอาจจะมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันมีภาวะที่แตกต่างกันถ้าประเด็นแรกฉันอยากจะแนะนำก่อนเลยคือภาวะผู้นำฉันมองภาพว่าถ้าเรากำลังจะมอง AEC เราอาจจะต้องเริ่มมองแล้วว่าเราจะนำบริษัทของเราเนี่ยจะเป็นไซส์เล็กไซส์กลางเนี่ยแบบเดิมได้ไหมเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการนำบริษัทของเราใหม่อันนี้คืออันที่หนึ่งนะคะกลับมานิดนึงค่ะอันที่หนึ่งก็คือว่าอยากจะให้ดูจริงๆว่าการนำแบบเดิมอาจจะนำได้ในระดับท้องถิ่นในระดับประเทศแต่เวลาถ้าจะต้องนำแล้วจะไปแข่งขันกับคนมากๆหรือว่าจะเอื้อในเรื่องของประโยชน์มากๆอาจจะไม่ได้อีกอันที่สองฉันมองภาพว่าอาจจะต้องฉันไม่อยากให้ SME มองว่าตัวเราเล็กแล้วเราเลยไม่สนใจอะไรฉันว่าถ้าเราไปดูในองค์กรเล็กๆในสหรัฐอเมริกาเองนะคะองค์กรเล็กๆก็สามารถขึ้นมาเป็นองค์กรกลางและใหญ่ได้และประเด็นของฉันคือไม่อยากให้คิดเล็กก็อยากจะให้คิดโอกาสนะคะอันนี้อันแรกคือพอเราเริ่มคิดเล็กเราจะบอกว่าเราไม่ต้องมองอะไรมากนั้นแล้วเราก็คิดว่าแค่นี้โอเคแล้วนั้นให้คิดใหญ่แล้วให้คิดหาโอกาสนะคะแล้วอันที่3ที่ฉันมองภาพว่าอาจจะต้องมานั่งมองภาพว่าวันนี้ถ้าเราจะแข่งในเวทีตรงนี้อะไรฉันมองว่าหาจุดแข็งแล้วขายจุดแข็งเราให้ได้หาจุดแข็งเราจะเรื่องอื่นๆฉันเห็นว่าต้องทำอยู่แล้วเรื่องภาษาเรื่องอะไรต่างๆแต่หาจุดแข็งว่าเรามาถึงวันนี้ธุรกิจที่อาจจะเป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่สร้างมาหรือเราสร้างมาเนี่ยมาถึงวันนี้ได้ยังไงและหาจุดแข็งครับเอาละครับวันนี้ชัดเจนครับสำหรับเรื่องของ AEC ครับวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากครับ